สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับไม่ได้เจอกันตั้งนานหลังจากที่ผมไปใช้จินตนาการแล้วก็ออกไปทำมิวสิกวิดีโอส่วนตัวนะครับเกิดแรงบันดาลใจเล็กๆนะครับที่อยากออกไปให้ความสุขกับตัวเองแล้วก็ค้นพบว่าการที่เราอยู่คนเดียวได้แล้วก็สามารถที่จะมีความสุขแบบนี้ได้เนี่ยแล้วก็ทำมันออกไปเนี่ยนะครับมันก็ทำให้มีแรงดึงดูดที่ดีกลับมานะครับอย่างน้อยที่สุดปุ๊บเนี่ยตัวเราเนี่ยก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เองเนี่ยผมก็เลยสนใจแล้วก็ศึกษาในเรื่องของทฤษฎีของ NLP นะครับค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมประกอบจากหลายๆอาจารย์นะครับหลายๆจากคนที่มีการเอามาแชร์ลิงก์ให้เราฟังนะครับแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวด้วยหลังจากที่เราค้นพบการเปลี่ยนแปลงอันนี้เกิดขึ้นหลายๆอย่างนะครับก็ทำให้ไปสอดคล้องกับเรื่องนึงที่เราเคยรู้จักมานานแล้วนั่นก็คือเรื่องของกฎของแรงดึงดูดหรือ law attraction นั่นเองนะครับว่ากฎของแรงดึงดูดเนี่ยที่เขาเรียกกันว่า the secret เนี่ยมันคืออะไรนะครับพอมาผนวกทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็ลงล็อกกันพอดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ปลายนิ้วของเรานี่เองนะครับที่จะหาความรู้ความสัมพันธ์สุขภาพแล้วก็เรื่องการงานแล้วก็เรื่องเงินนะครับที่สามารถที่จะเข้ามาหาเราได้นะครับแต่คราวนี้ว่าเราก็จะค้นพบว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรนะครับแล้วก็จะพาดึงดูดเราเนี่ยไปใกล้กับคนที่เขาชอบเหมือนกันกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของทฤษฎีของแรงดึงดูดนะครับว่ามันน่าสนใจยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความลับหนึ่งนะครับที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของความสุขและความสำเร็จในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องยินดีกับทุกๆเรื่องที่เข้ามานะครับมันจะมีกระบวนการทั้งหมดด้วยกัน3กระบวนการด้วยกันนะครับสำหรับกฎของแรงดึงดูดนะครับหรือ The Secret นะครับข้อแรกเลยนะครับเรื่องของattraction process นะครับก็คือหมายถึงว่าเราจะต้องมีการดึงดูดมันเข้ามานะครับแต่การที่เราจะดึงดูดได้นะครับเพราะเรามีสติที่จะแยกแยะอะไรได้บ้างแล้วหรือยังนะครับว่าดีเลวออกจากกันนะครับเอาความคิดที่ดีให้เกิดการเป็นการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ดีด้วยการที่มีอารมณ์ดีนะครับเรื่องนี้อาจจะฟังดูเหมือนก็แค่อารมณ์ดีง่ายๆนะครับแต่พอแยกย่อยออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีข้อไหนที่เราเป็นแล้วนะครับอยากดีขึ้นอีกแล้วก็อยากเป็นเพิ่มขึ้นอีกนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับตัวแรกเลยนะครับความรู้สึกถึงความพึงพอใจนะครับกับทุกๆสิ่งที่เรามีนะครับสิ่งรอบตัวที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับหลายๆครั้งเองเราอาจจะไปชื่นชมกับความสุขข้างนอกหรือสิ่งไกลตัวมากๆนะครับแล้วก็ลืมมองสิ่งรอบข้างที่มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาเก็บเกี่ยวเรื่องพวกนี้ดูนะครับข้อที่2เลยนะครับก็คือเรื่องของการชื่นชมผู้อื่นนะครับใครชอบเราชื่นชมเราก็รู้สึกดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกฎของแรงดึงดูดเราอยากให้ใครมาชมเรานะครับเราก็ต้องชมคนอื่นก่อนนะครับทำให้เขารู้สึกว่าเขามีค่ามากขึ้นนะครับตัวเราก็จะมีค่ามากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับข้อที่3นะครับเราจำเป็นจะต้องมีความหวังครับก็คือโฮปนะครับมีความหวังยังไงครับมีความหวังที่ดีนะครับแล้วก็ปรารถนาที่จะมีความสุขจริงๆนะครับข้อที่4ครับมีความสุขนะครับคำนี้พูดง่ายนะครับว่ามีความสุขจะต้องทำยังไงนะครับอาจจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสที่ออกมาจากใจจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายิ้มมีความสุขแบบโลกธรรมดานะครับแต่ถ้ามีความสุขได้ถึงออกมาจากใจแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นแรงดึงดูดเชิงลึกที่สามารถที่จะดึงดูดความสุขอย่างนั้นเข้ามาหาตัวเราได้นั่นเองเช่นเดียวกันนะครับพอมีความสุขแล้วก็ต้องรู้จักร่าเริงนะครับในวัยนึงนะครับที่เราผ่านช่วงเวลาของวัยเด็กไปแล้วนะครับในช่วงหนึ่งเราอาจจะเครียดแล้วก็อาจจะไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมากนักก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเครียดมากจนเกินไปพอเราโตขึ้นมาปุ๊บเราก็ขาดช่วงนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องย้อนกลับไปให้เราตัวเราแฮปปี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับพอเรามีความสุขนะครับมีความร่าเริงนะครับเอนจอยกับทุกเรื่องนะครับเราจำเป็นจะต้องขอบคุณกับทุกๆสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับว่าตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาเลยนะครับเรามีอากาศที่ได้หายใจนะครับเรายังมีน้ำให้เราล้างหน้าได้มีกาแฟให้เรากินได้มีข้าวให้เรา
ดื่มนะครับมีอินเทอร์เน็ตให้เราเล่นนะครับได้เจอกับเพื่อนๆมากมายนะครับเราจะต้องรู้สึกว่าขอบคุณแล้วก็ตอบแทนกับสิ่งที่เราได้มาเช่นเดียวกันนะครับครับผมข้อต่อไปก็เกี่ยวกับเรื่องของการรักตัวเองนะครับแล้วก็รักผู้อื่นนะครับแล้วก็รักในสิ่งรอบๆตัวของเรานะครับอาจจะฟังดูเหมือนกับว่าโลกสวยนะครับแต่จริงๆแล้วการที่เรามองเห็นโลกสวยเนี่ยจริงๆมันก็ดีใช่ไหมครับถ้าเรามองให้มันสวยจริงๆเนี่ยมันก็สวยแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองหาดูครับว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันสวยงามยังไงบ้างนะครับไอ้ความเพอร์เฟกต์ที่มันคนเราปรารถนานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยความธรรมดาเรียบง่ายที่ทำให้เรามีความสุขแบบนี้ได้เนี่ยน่าจะค้นหาดูนะครับข้อต่อไปครับก็เป็นเรื่องของการตัดความหวาดกลัวนะครับวิตกกังวลนะครับออกจากตัวเรานะครับบางครั้งเนี่ยความกลัวทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะไปต่อกับเรื่องใดๆได้นะครับกลัวที่จะกลัวผีกลัวที่จะถูกปฏิเสธกลัวที่จะหลายๆอย่างนะครับการกลัวผมมีเคล็ดลับง่ายๆนิดนึงก็คือความกลัวก็ต้องติดสวิตเปิดไฟนะครับเพื่อให้ความรู้เนี่ยมันถูกแผ่ขจัดแผ่ขยายออกมาคือไฟมันส่องแล้วเรามองเห็นนะครับว่าสิ่งนั้นบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะครับพอเรากลัวแล้วเราก็จะไม่กดดันนะครับพอเราไม่กดดันเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเราสบายใจนะครับแล้วก็สิ่งข้อต่อไปนะครับเรื่องของข้อที่ผิดพลาดเลอะเทอะนะครับที่เรามันเคยมากไปนะครับไอ้ที่เลอะเทอะมากไปก็คือว่าไม่มีสติที่จะแยกแยะในสิ่งนั้นสิ่งนี้เลอะเทอะมากไปทำผิดพลาดเลอะเทอะทุกคนสามารถที่จะทำผิดพลาดได้นะครับแต่ความผิดพลาดเลอะเทอะก็คือว่าผิดไม่เป็นเรื่องแล้วก็ผิดแล้วผิดอีกอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะครับความผิดพลาดเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรนะครับความไม่พึงพอใจขุ่นมัวทางด้านอารมณ์นะครับทั้งตัวเองแล้วก็ไปเจอกับผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ที่ขุ่นมัวขุ่นเคืองเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งอะไรครับความเกลียดนั่นเองนะครับเราก็ต้องตัดเรื่องของความเกลียดออกไปได้นะครับเราเกลียดใครมากๆเขาทำอะไรให้เราไม่พอใจเราก็จะโกรธนะครับความรู้สึกถึงอารมณ์โกรธเนี่ยมันก็เป็นถึงเล็กๆน้อยๆจนถึงสงครามระดับโลกระดับประเทศไปเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เป็นผลดีกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโกรธเนี่ยเราก็แค่ระงับความโกรธไว้นะครับข้อนึงเลยที่ผมจะพยายามเป็นก็คือไม่โกรธใครนะครับถ้าสมมติว่ามีอะไรมากระทบกับเราเราก็ต้องแก้กรรมไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อที่จะไม่โกรธเขานะครับพอเราไม่โกรธแล้วนะครับข้อต่อไปก็คือเรื่องของการตำหนิหรือติเตียนผู้อื่นนะครับซึ่งหมายถึงว่าเราอาจจะพบเจอในสิ่งรอบตัวเรานะครับมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นเยอะมากนะครับการตักเตือนหรือว่าการแก้ไขในเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแต่จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยอาจจะไม่ยอมรับให้การอนุญาตให้กับข้อความหรือการตำหนิติเตียนจากบุคคลอื่นที่ไม่รู้จักคุ้นเคยนิสัยกันกับเราเนี่ยนะครับกลายเป็นเรื่องที่ขัดแย้งทางอารมณ์กันได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยผมจะเห็นว่ามีคนที่ตำหนิติเตียนผู้อื่นค่อนข้างบ่อยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์มากๆแต่ว่าศึกษาเพิ่งลึกมานะครับว่าระดับจิตใต้สำนึกของเขาเนี่ยมันแอนตี้อยู่ครับแม้ข้อความที่คุณบอกอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตำหนิติเตียนผู้อื่นด้วยการนอบน้อมนะครับมันมีที่มาที่ไปแล้วก็มีความเป็นไปได้ในทางที่นิ่มนวลได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองศึกษาดูนะครับผมชอบมากๆเลยครับคำนี้เลยนะฮะหลังจากที่เราไม่กำหนดติเตียนผู้อื่นแล้วเนี่ยนะครับการกล่าวโทษนินทาผู้อื่นนะครับหรือการเบลมผู้อื่นเนี่ยก็มีผลมากๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีหลังเราความผิดของตัวเราเองเรายังมองไม่เห็นเลยนะครับความผิดของผู้อื่นเนี่ยเรามองเห็นค่อนข้างจะชัดเจนมากๆนะครับแต่ว่าบางครั้งตัวเราเองก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเลยใช่ไหมครับทำไมล่ะคนอื่นจะทำผิดพลาดบ้างไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากที่เรามีการดึงสภาวะอารมณ์ตัวเองให้เกิดขึ้นแบบนี้ได้แล้วนะครับข้อต่อไปนะครับเริ่มต้นวันใหม่ด้วยเรื่องที่ดีๆนะครับด้วยอารมณ์ที่ดีนะครับให้ถึง
จิตใต้สำนึกของเรานะครับว่าเราอยากให้อารมณ์ดีเกิดขึ้นกับเรายังไงนะครับเชื่อไหมครับว่าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเขาไม่รู้จักว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องของจิตใต้สำนึกนะครับแต่มันจะดึงดูดให้เราได้เจอกับเรื่องแบบนั้นนะครับไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ฝึกการที่จะต้องใช้การจินตนาการนะครับทำจิตใจให้เบิกบานนะครับพิจารณาดีชั่วถูกผิดแล้วก็เลือกตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อคนอื่นด้วยนะครับหมายถึงว่าทำดีกับตัวเองอาจจะพอแล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่าดีกับผู้อื่นด้วยเนี่ยพลังมันก็จะมากขึ้นนะครับข้อต่อไปครับอย่าลังเลที่จะลงมือทำนะครับก็ตัดสินใจนะครับไม่จำเป็นนะครับที่เราจะต้องเห็นบันไดทุกขั้นทุกตอนนะครับในความดีที่เราจะทำหรือโปรเซสหรือโปรเจกต์ใดๆที่เราจะต้องทำทั้งหมดเนี่ยนะครับแค่เราเห็นแค่บันไดก้าวแรกเนี่ยก็ถือว่าเริ่มต้นที่จะสำเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเห็นบันไดก้าวแรกของตัวเองแล้วหรือยังนะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับทำตัวเองให้มีความสุขก่อนเลยนะครับผมหลังจากที่เราดึงดูดแล้วนะครับกระบวนการที่2ต่อไปของกฎlaw attraction นี่นะก็คือเรื่องของการรู้สึกที่จะต้องขอบคุณกับสิ่งรอบตัวด้วยความนอบน้อมนั่นเองนะครับชื่นชมแล้วก็ขอบคุณนะครับมองจากมุมมองธรรมดาที่เราเคยมองอยู่นะครับผมชอบแอบไปมองในสิ่งที่เราเคยมองแล้วนะครับอย่างการขึ้นรถเมย์อย่างการไปนั่งกินกาแฟอย่างการไปซื้อกับข้าวหรือการเดินไปเซเว่นเนี่ยเราเริ่มสังเกตผู้คนแล้วเริ่มที่จะยิ้มกับพวกเขาแล้วเริ่มต้นที่จะทักทายเขาก่อนเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าทางจิตใจได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมรู้สึกโอเคเลยนะครับกระบวนการที่3นะครับต่อไปก็คือเรื่องของการสร้างภาพครับอาจจะหมายถึงการถ่ายรูปแล้วก็สร้างภาพให้ดูดีนะครับหรือการโกหกหลอกลวงผู้อื่นอันนี้ไม่ใช่นะครับคำว่าสร้างภาพนี่หมายถึงการสร้างวิชวลไลซ์หมายถึงการสร้างจินตนาการให้มองเห็นถึงเป็นภาพแห่งความหวังที่ปรารถนาดีกับตัวเองนะครับถ้าเรามองเห็นมันชัดเจนเมื่อไหร่นะครับจิตใต้สำนึกของเรามันไปพบแล้วนะครับแล้วมันจะทำให้เราไปพบจริงในเรื่องจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวถ้าใครได้มีคุยกับผมทางอินบ็อกซ์หรือก็ข้อความแชทเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับผมบ้างนะครับในเรื่องของการใช้จินตนาการนั่นเองนะครับห้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะสรุปเรื่องของกฎของ law attraction หรือกฎของแรงดึงดูดนั่นเองนะครับก็ดึงดูดในเรื่องดีๆเข้าหาตัวเองนะครับเรื่องใดที่เราคิดบ่อยๆเนี่ยครับเส้นทางของสมองของเราเนี่ยนะครับก็จะถูกยิงนิวรอนไปเพื่อให้เกิดเส้นทางที่จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะอะไรก็ตามที่เราคิดนะครับและเรารู้สึกนะครับความรู้สึกนั้นนะครับสำคัญมากนะครับไปถึงอารมณ์ของเรานั่นเองนะครับว่ามันจะกำหนดแล้วก็สามารถที่เราครอบครองในสิ่งนั้นได้นะครับก้าวแรกถ้าสมมุติว่ามันเริ่มต้นด้วยความศรัทธาแล้วก็นะครับมันอาจจะไม่เห็นบันไดทั้งหมดนะครับแต่แค่คิดดีในก้าวแรกเนี่ยก็สามารถที่จะไปต่อได้ไม่รู้จบแล้วล่ะครับจินตนาการเขาบอกว่าเป็นทุกสิ่งเลยนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราจินตนาการได้นะครับสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นกับเรานะครับอะไรก็ตามที่เราคิดได้นะครับจิตใต้สำนึกนะครับก็จะทำให้เรามาครอบครองเราได้ในที่สุดนะครับวันนี้ผมยังโฟกัสอยู่ในเรื่องเดิมๆอยู่นะครับแต่ก็กำลังจะเริ่มคิดปฏิปต่อให้มันเกิดแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ามีโอกาสแล้วอยากจะทำเรื่องอะไรที่ดีมากขึ้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับแต่ว่าวันนี้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเนี่ยก็อยากจะขอบคุณมากๆนะครับถ้าสมมติว่าการได้เอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาบอกต่อเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ผมเพิ่มความรู้มากขึ้นไปถึง 95% นั่นเองนะครับไม่ใช่ว่ารู้มากแล้วเอามาบอกอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับถ้าผมอ่านแล้วรู้ก็เก็บไว้เองเนี่ยความรู้มันจะอยู่กับผมแค่ 5% 10% เท่านั้นนะครับถ้ายังไงผมขออนุญาตนำความรู้ตรงนี้เล็กๆนะครับจากการอ่านหนังสือแล้วก็จากการศึกษาพวกนี้นะครับมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะอนุญาตนะครับให้ข้อความแล้วก็น้ำเสียงผมแล้วก็รอยยิ้มของผมนะครับเข้าไปอยู่
ในใจคุณบ้างนะครับค่อยๆสะสมไว้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วว่างๆค่อยมาคุยกันใหม่นะครับว่าผมจะมีเรื่องอะไรดีๆมาแนะนำให้นะครับอารมณ์ดีๆนะครับสวัสดีครับ